สวัสดีครับผมคริสคริสโตเฟอร์ไรท์และนี่ก็คือรายการ The Last Jigsaw ต่อเติมไทยซีซั่น3รายการสารคดีสะท้อนปัญหาของสังคมไทยนะครับและในซีซั่นนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติหรืออาจจะเป็นวาระของโลกนั่นก็คือปัญหาของสังคมสูงวัยนั่นเองครับหลายคนก็มักจะคิดว่าสังคมสูงวัยก็คือสังคมของคนที่มีอายุเกิน60ปีหรือวัยเกษียณนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับสังคมสูงวัยก็คือสังคมไทยทุกวันนี้แหละครับเด็กเกิดน้อยลงผู้สูงวัยเยอะขึ้นก็จะทำให้อัตราคนทำงานก็จะน้อยลงพอมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นปัญหาเศรษฐกิจก็จะเริ่มตามมานั่นเองครับมีเงินเก็บไหมไม่มีเลยสักหนึ่งทำไมถึงไม่มีเงินเก็บเพราะมันใช่หมดอ่ะสังคมสูงวัยเปราะบางและยากจนสูงหลายคนยังมีหนี้สินที่สำคัญเงินออมยังน้อยรวมถึงต้องมีการรับผิดชอบหลานๆด้วยนะคะส่วนใหญ่พึ่งพาเบี้ยยังชีพอยู่นะตอนนี้ซึ่งมันน้อยมากมันไม่พอนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุควรจะต้องมีแหล่งงบประมาณเพิ่มเติมค่ะตัด600 700 900ไปได้ไหมอ่ะขอวันละ100อ่ะเดือนสัก 3,000 เนี่ยเอาเรื่องไปหาหมอไม่ต้องละแค่มีกินไปวันๆเนี่ยก็ดีใจแล้วรัฐสวัสดิการเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนพยายามจะผลักดันมาตลอดนะคะมันเป็นเรื่องของการเอาความจนของคนมาพิสูจน์ความจนนะจะมีการตรวจพิสูจน์อย่างไรมันไม่ถูกตาหน้าว่าเป็นเรื่องประชานิยมอ่ะมันเห็นเป็นความจำเป็นในอนาคตอันใกล้รัฐเองจะต้องเสียงบประมาณแผ่นดินถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะมาดูแลปัญหานี้ซึ่งจะเป็นภาระของครม.ก็คือคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานั่นเองครับแน่นอนครับปัญหาเศรษฐกิจก็จะต้องตามมาเยอะแยะมากมายวันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ2ประเด็นของผู้สูงอายุในวัยหลังเกษียณเนี่ยนะครับหลังวัยเกษียณนั้นผู้สูงอายุจะไม่มีรายได้ครับหรือรายได้จะหดลงหรือลดลงไปน้อยมากๆปัญหาต่อไปคือจะมีเรื่องราวของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการรักษาพยาบาลต่างๆที่จะเข้ามาแทนเขาจะดูแลกันอย่างไรที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเป็น2ประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเรามีตัวแทนของผู้สูงอายุที่มาจาก3กลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่พึ่งพาอาศัยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการครับท่านแรกนะครับก็คือคุณพ่อบุญรัตน์นะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณครับกลุ่มที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่พึ่งพาอาศัยกองทุนประกันสังคมครับพ่อสุวรรณนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับนะฮะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้สูงอายุที่จะพึ่งพาอาศัยเบี้ยยังชีพนะครับของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการของรัฐเอ่ยหรือว่าจะเป็นบัตรทองเป็นต้นนั่นเองครับก็มีคุณแม่ประภัยนะครับสวัสดีนะครับนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากนะฮะคุณพ่อคุณแม่นะครับทั้ง3ท่านเลยนะครับแล้วก็ยังมีคุณแบงค์ทศวรรษนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพชุมชนก่อนเลยครับคุณแบงค์ครับทุกวันนี้เองเนี่ยนะครับคุณแบงค์เองนั้นดูแลผู้สูงอายุยังไงกันบ้างครับครับก็ที่ปัจจุบันที่ทำงานอยู่ครับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ครับประเด็นที่เราทำงานก็คือประเด็นด้านสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เรื่องการส่งเสริมสิทธิแล้วก็รายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนครับส่วนใหญ่แล้วครับที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือด้านสุขภาพครับในเรื่องของโรคประจำตัวการเคลื่อนไหวร่างกายครับด้วยความที่ว่าไม่ยอมไปหาหมอเพราะว่าในเรื่องของสิทธิ์บัตรทองเองอะครับภาครัฐอาจจะบอกว่าบัตรทองเนี่ยมันก็มีเป็นสิทธิ์การรักษาอยู่แล้วทำไมถึงไม่ไปหาหมอแต่ว่าผู้สูงอายุครับเขาไม่อยากไปเพราะว่าเขามันระหว่างที่ไปหาหมอมันต้องมีค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างเช่นในเรื่องของค่ารถระหว่างการเดินทางเขาก็ต้องจ่ายค่ากินระหว่างที่ไปหาหมอที่รอหมอเขาก็ต้องจ่ายผู้สูงอายุเขาเลยถึงตัดสินใจไม่ยอมไปหาหมอมันก็เลยจะเป็นกระทบในเรื่องของด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจรายได้ที่ผู้สูงอายุเขาต้องเจออยู่อย่างเงี้ยครับ
ตอนนี้เรามาลองพูดคุยกับผู้สูงอายุดีกว่านะครับซึ่งคุณพ่อบุญรัตน์เองเนี่ยนะครับก็เป็นข้าราชการหรือเป็นอดีตข้าราชการใช่ไหมครับผมทำงานกรมสรรพสามิตครับเป็นหน้าที่จัดเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้หลักของรัฐนะครับประมาณนี้อะไรถึงทำให้คุณพ่อตัดสินใจมารับราชการครับคิดว่าความมั่นคงมากกว่านะครับความมั่นคงในอาชีพส่วนสวัสดิการนั่นก็คืออีกส่วนหนึ่งที่เราได้รับผลตอบแทนจากการทำงานหรือรับราชการเพราะเราไม่แน่ว่าเรื่องในอนาคตเรื่องสวัสดิการการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความมั่นคงในชีวิตไม่ทราบว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะนั้นถ้ารับราชการแล้วความมั่นคงในชีวิตหรืออาชีพจะถือว่าข้าราชการณตอนนั้นนะถือว่าดีที่สุดครับถือว่าดีที่สุดนะครับส่วนคุณพ่อสุวรรณเป็นผู้สูงอายุที่เคยทำงานในฝั่งบริษัทเอกชนถูกไหมครับคุณพ่อครับผมทำงานอยู่ที่โรงแรมบริเตนนะครับที่แบงคอกนะครับอ๋อเหรอฮะครับโอ้สมัยยุคคุณเคิร์ทเลยใช่ไหมคุณเคิร์ทเลยครับอ๋อเหรอผมก็ไปสอนที่โอเรนเทนบ่อยใช่เคยเจออ๋อเหรอฮะโอ้โลกกลมมากแล้วครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็คุณพ่อรับก็คือทำงานเอกชนที่โรงแรมนั้นนานกี่สิบปีครับเพราะถ้ารุ่นนี้น่าจะเป็นทศวรรษแน่นอน30 ปีก็คือตอนอายุ45ก็คือลาออกจากทางโรงแรมนะฮะก็คือเลิกทำงานเป็นลูกจ้างขออนุญาตใช้คำว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชนที่มีรายได้ดีชื่อเสียงดังโด่งดังเนี่ยนะครับครับคุณแม่ประภัยแล้วครับเป็นครูค่ะครับเป็นของเอกชนอ๋อจนกระทั่งอายุ36ปีก็มีผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ก็มาขอให้มาเป็นอสมให้เป็นผู้นำในชุมชนเราก็ถามว่าเป็นผู้นำชุมชนได้อะไรบ้างเขาก็บอกได้โน้นได้นี้อ่ะเป็นก็เป็นจัดตั้งชุมชนเองวันนั้นจนถึงปัจจุบันก็เป็นชุมชนน้องหอยฟังดูช่วงแรกเป็นเหมือนกับพนักงานขององค์กรเอกชนแล้วหลังจากนั้นก็มาทำของตัวเองนะครับแต่ที่ผมเข้าใจคือถ้าเป็นพนักงานเอกชนก็น่าจะได้รับเบี้ยยังชีพจากประกันสังคมแต่ประกันสังคมไม่มีบำเหน็จบำนาญไม่มีเข้าไม่ถึงเพราะไม่ทราบเลยว่าตอนนั้นมีประกันสังคมแล้วนี่แหละครับคือปัญหานะครับก็คือยังมีผู้สูงวัยอีกจำนวนมากเลยเนี่ยนะครับซึ่งอย่างคุณแม่ประภัยเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับ 80% เลยนะครับของผู้สูงอายุที่ต้องเหมือนกับพึ่งพานะฮะก็เรียกว่าเบี้ยยังชีพนะฮะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการต่างๆหรือว่าบัตรทองอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะฮะจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะใช้ชีวิตที่ยากลำบากถ้าไม่ได้มีอาชีพหรือไม่มีคนมาช่วยดูแลนะครับขออนุญาตกลับมาที่เรื่องบำเหน็จบำนาญก่อนแล้วกันนะครับคุณพ่อครับหลังจากคุณพ่อเกษียณตอน60ถึง66ตอนนี้6ปีผ่านไปคุณพ่อทำอะไรบ้างครับอย่างเราเกษียณแล้วเราพยายามเรายังมีความรู้ความสามารถรเรายังมีประสบการณ์ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราเอาโอกาสนี้ไปช่วยบุคคลอื่นที่เขาไม่มีโอกาสผมเองก็เป็นจิตอาสาในนั้นมาตลอด6ปีครับผมขออนุญาตถามคำถามที่อาจจะไม่สุภาพนะครับคุณพ่อครับแล้วรายได้มันเท่ากับรายได้ที่เคยได้รับไหมฮะผมจะรับเงินเป็นเงินบำนาญเรื่องที่จะรับเป็นเงินบำนาญครับเงินบำนาญทุกเดือนได้ทุกเดือนก็ตัวเฉลี่ยได้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของเงินเดือนประจำเรารับจากหลวงเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนถ้างั้นบำเหน็จบำนาญก็จะทำให้เรามีรายได้ที่จะเลี้ยงชีพนะในเรื่องราวของการใช้ชีวิตนะครับแต่เรื่องราวของการเจ็บไข้ได้ป่วยล่ะครับอันนี้มันเป็นสิทธิของข้าราชการไม่ว่าข้าราชการประจำที่ทำงาน อยู่ประจำสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐเนี่ยจะเกื้อกูลเราไปจนถึงเราเสียชีวิตครับแล้วทางคุณพ่อล่ะครับในฝั่งทางด้านเอกชนนะฮะเรื่องราวของพวกประกันสังคมต่างๆเนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้เกษียณแล้วเนี่ยคุณพ่อเล่าให้ฟังตอนแรกผมส่งประกันสังคมมาครับ15-16ปีนะครับบำเหน็จบำนาญของประกันสังคมของคนที่ทำงานบริษัทเอกชนนะฮะใช่ครับแล้วเงินประกันสังคมทุกวันนี้เพียงพอที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตที่มีการกินอยู่ที่ดีพอสมควรไหมครับครับก็อยู่ได้พอสมควรนะครับเรื่องเก็บไข้ได้ป่วยแล้วตอนนี้เราไม่ต้องกังวลแล้วเมื่อก่อนที่ขาดใหม่ๆเรากังวลว่าเจ็บป่วยเราจะเอาเงินที่ไหนจะตายเราจะได้เงินจากใครครับคุณพ่อครับขอโทษด้วยนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็ได้เรียกว่าเขาต้องออกไปสู้ชีวิตทำมาหากินอยู่นะฮะแต่ก็ทำเพราะว่าใจรักแล้วก็ยังอยากจะไปเนี่ย
แต่ที่ไปขายของเนี่ยคุณพ่อไปขายของอาจจะมีความสุขแต่ผู้สูงอายุหลายท่านต้องไปขายเพราะถ้าไม่ขายก็ไม่รู้จะเอาเงินจากที่ไหนไปเลี้ยงชีพต่อไปถูกต้องไหมครับถ้าวันหนึ่งครับคุณพ่อครับคุณพ่อเองเหมือนกับป่วยนะฮะหรือว่าป่วยจนไปขายของไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับจะมีเงินทุนสำรองหรือจะมีเงินทุนอะไรมาช่วยคุณพ่อที่จะยังสามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้เงินประกันสังคมก็ช่วยมาบ้างช่วยได้แต่ไม่มากนะครับแต่ส่วนอื่นเราก็ต้องเก็บของเราเองเงินรายได้ที่เราได้แต่ละครั้งเราก็จะแบ่งส่วนส่วนใดใช้ส่วนใดที่เราต้องเก็บก็คงไม่กังวลเท่าไหร่แล้วลูกเต้าก็พอจะส่งมาบ้างเดือนนึงครับซึ่งว่าพนักงานเอกชนหรือเป็นฟรีแลนซ์อย่างคุณพ่อที่มีประกันสังคมช่วยก็ยังสามารถพึ่งพาโรงพยาบาลของรัฐได้มากครับได้มากเลยใช่ไหมครับครับถ้าเรื่องป่วยนี่จะ 100% นะฮะแต่ก็บางกรณีอาจจะต้องเติมบ้างนิดหน่อย 70-80% บางทีต้องผ่าตัดด่วนผ่าตัดใหญ่สมมติที่ผมเจออย่างเช่นคุณพ่อผมเองก็คือบางทีรอระบบรัฐไม่ไหวแล้วแหละถ้ารอเนี่ยอาจจะยิ่งป่วยกว่าเดิมหรืออาจจะไม่รอดแล้วก็ต้องไปสายทางรัฐก็คือต้องหาวิธีที่จะคือผ่าตัดเร็วผ่าตัดใหญ่นะครับใช่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 แต่นั้นเราต้องมีทุนของเราแล้วแต่ส่วนประกันเราก็รู้แล้วนี่ว่าเขาจะต้องจ่ายให้เราเท่าไหร่อะไรที่ต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องเตรียมตัวเงินเนิ่นเลยจนทุกวันนี้ต้องเตรียมแล้วเตรียมว่าจะอยู่คนเดียวนะไม่ต้องมีใครมาเลี้ยงเรานะแล้วเราจะทำตัวยังไงครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมในสิทธิ์ของประกันสังคมครับมีอยู่3มาตราครับแต่ที่หลักๆมาตราอยู่2มาตราก็คือมาตรา33เป็นประกันตนที่มีนายจ้างครับแล้วก็อีกมาตรานึงคือมาตรา39คือประกันตนเองหลังจากที่คุณพ่อใช้มาตรา33แล้วก็คุณพ่อจะเกษียณตัวเองในช่วงอายุ55ประกันสังคมเขาก็จะมีจ่ายให้ก็ให้เลือกว่าจะเป็นบำเหน็จหรือบำนาญเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะใช้เป็นบำนาญเดือนละ 3,000 ครับแต่ว่าจะได้แค่เงินแค่นั้นนะแต่ว่าสิทธิ์การรักษาอาจจะหยุดแค่นั้นหยุดแค่อายุ55แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณพ่อเลือกว่าจะไปต่อก็คือกลับไปใช้มาตรา39คือประกันตนเองเดือน400กว่าบาทกำลังจ่ายของเราหมดแค่ไหนเราก็หยุดแค่นั้นแล้วถึงเราจะได้เงินตรงนั้นมาแล้วสิทธิ์ทุกอย่างก็จะหยุดไปแล้วเราก็จะกลับมาใช้เป็นบัตรทองต่อนะครับจะอยากจะเตือนผู้ที่ใช้ประกันสังคมที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องออกไม่ควรที่จะออกก่อนวัยที่สมควรไม่ควรเอาเงินออกไปใช้ก่อนเพราะนั่นท่านจะไม่มีสิทธิ์รักษาอะไรต่อไปแล้วแล้วเงินก็เดี๋ยวก็หมดแล้วท่านจะมาคิดได้ตอนที่หลังจากท่านอายุมากๆว่าโอ้โหป่านนี้ไม่น่าเอาออกมาเลยดูที่ที่รักษาพยาบาลต้องไปเสียไปจ่ายเองไม่มีเงินมีทองส่วนมากก็จะทำเห็นส่วนมากทำกันอย่างนี้นะครับเอาเงินออกไปใช้ช่วงระยะหนึ่งพอบ้านปลายชีวิตไม่มีอะไรเลยคุณแม่ประภัยแล้วครับถ้าย้อนได้นะคะครับก็อยากจะไปเข้าประกันสังคมถ้าเราเข้าถึงสิทธิ์นะคะถ้าหากว่าย้อนไปอีกนิดนึงเนาะถ้าเรารู้ว่ามันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นก็จะออมสิคะอันนี้เราไม่สามารถออมได้มันย้อนอะไรไปไม่ได้ครับแล้วก็ต้องมาปรับแก้ของเราเราก็ต้องทำอาชีพสร้างอาชีพเสริมขึ้นมาณปัจจุบันนะคะครับก็ได้งบสนับสนุนจากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุที่น้องแบงค์ทำอยู่เนี่ยนะคะครับก็เอามารณรงค์มาปลูกผักถึงแม้เราไม่มีเงินเราก็ยังมีผักอยู่บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเก็บกินได้เมื่อกินได้แล้วนะที่เหลือก็เอาไปขายกันครับคุณพ่อเองจากที่เห็นประสบการณ์ของคนที่อยู่ในวัยเดียวกันกับเนี่ยตรงนี้คิดยังไงครับครับผมคิดว่าทางรัฐเนี่ยควรจะช่วยเรื่องค่าของชีพให้สูงขึ้นอย่างคุณป้าเคยพูดนะครับ 3,000 น่ะดีที่สุดเลยวันละ100นี่ก็พออยู่ได้นะจะพออยู่ได้ก็สุดท้ายแล้วครับต้องไปศึกษากันแล้วกันนะฮะถ้าไม่แน่ใจก็ต้องผมก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนจะมาช่วยเดี๋ยวต้องให้ทางหน่วยงานรัฐอาจจะต้องมาช่วยกันบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วคือผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งคนที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างเช่นผมเนี่ยเราจะต้องมีทางเลือกเพราะว่าวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าเราเองก็ไม่ได้จะมาบอกว่าทางรัฐหรือใครก็แล้วแต่ทำงานดีไม่ดีนะครับเพราะอะไรที่ดีเราก็จะบอกว่าดีเช่นคุณแม่บอกว่าทางบัตรทองดีผมขอคอนเฟิร์มนะฮะว่าคุณพ่อผมเนี่ยก็เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วแต่คุณพ่อผมเป็นมะเร็ง3รอบนะฮะแล้วก็ใช้บัตรทองเนี่ยหลายครั้งนะครับผมก็ลุ้นนะฮะว่าโอ้จะโดนเท่าไหร่จะโดนเท่าไหร่พอเห็น
โอ้เบาจนโล่งใจถึงตอนนี้เราคงอยากจะฟังเสียงจากทางภาครัฐซึ่งเป็นผู้กำหนดทิศทางกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมรับมือกับสภาวะสังคมสูงวัยซึ่งจำเป็นจะต้องมีความพร้อมให้มากที่สุดผมเองก็มีคำถามอยากจะถามภาครัฐหลายข้อเลยทีเดียวนะครับฐานในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของภาครัฐเนี่ยภาครัฐก็ได้มีนโยบายสำคัญใน5เรื่องด้วยกันนะคะที่จะมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความมั่นคงทางรายได้นะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะรวมถึงการเพิ่มกำลังแรงงานของประเทศในระยะยาวด้วยค่ะนโยบายแรกนะคะก็คือการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุนะคะสำหรับผู้ที่ทำงานในภาคเอกชนนะคะอย่างเช่นพนักงานบริษัทนะคะลูกจ้างสถานประกอบการต่างๆเนี่ยก็นอกจากที่จะได้รับความคุ้มครองในกรณีต่างๆจากกองทุนประกันสังคมแล้วภาครัฐก็ยังได้สนับสนุนนะคะให้นายจ้างเนี่ยได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นช่องทางการออมเป็นภาคสมัครใจให้กับลูกจ้างนะคะซึ่งนายจ้างเนี่ยก็ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนให้กับลูกจ้างด้วยนะคะแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยก็จะได้รับเป็นเงินก้อนนะคะจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อสิ้นสุดการทำงานนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าฟรีแลนซ์เกษตรกรนะคะผู้รับจ้างทั่วไปเป็นต้นนะคะก็มีการออมเพื่อการเกษียณค่อนข้างน้อยนะคะในกลุ่มเนี้ยทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ขึ้นมาก็เป็นช่องทางการออมระยะยาวเป็นภาคสมัครใจให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบหรือว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระกลุ่มนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดออมตามเงื่อนไขที่กำหนดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ตอบแทนในรูปของบำนาญรายเดือนตลอดชีวิตเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นการสร้างหลักประกันทางมั่นคงความมั่นคงทางรายได้กับแรงงานนอกระบบในกลุ่มนี้นะคะสำหรับนโยบายที่สองค่ะคือการพัฒนาทักษะทางการเงินของคนไทยนะคะซึ่งเป็นแผนระยะ6ปีค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีทักษะความรู้ทางการเงินรู้จักการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนะคะรู้จักการบริหารจัดการหนี้นะคะแล้วก็มีการรู้เท่าทันภัยกลโกงต่างๆนโยบายถัดมาค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุนะคะภาครัฐก็ได้มีการจัดทำโครงการศูนย์พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจรบนที่ราชพัสดุนะคะหรือเรียกว่าโครงการซีเนียร์คอมเพล็กซ์ค่ะโดยมีความมุ่งหมายนะที่จะเพิ่มปริมาณที่พักอาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุนะคะเพื่อที่จะรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่จะมีมากขึ้นในอนาคตนะคะสำหรับนโยบายที่4ค่ะก็เป็นการสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยยังคงมีรายได้ต่อไปนะคะโดยกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นายจ้างที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุนะคะโดยเน้นกลุ่มลูกจ้างสูงวัยนะคะในระดับปฏิบัติการที่มีค่าจ้างไม่สูงนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้มีรายได้ในการเลี้ยงชีพนะคะนโยบายที่5ค่ะเป็นการเพิ่มกำลังแรงงานของประเทศในระยะยาวนะคะกระทรวงการคลังก็ได้มีการออกมาตรการภาษีนะคะเพื่อสนับสนุนการมีบุตรนะคะเพื่อที่จะเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะคะที่เป็นปัญหาสำคัญเลยในภาวะสังคมสูงวัยของประเทศไทยนะคะซึ่งจากเดิมนะคะลดหย่อนได้ 30,000 บาทต่อคนต่อปีภาษีนะคะก็เพิ่มมาเป็นหักลดหย่อนได้ 60,000 บาทนโยบายที่สำคัญเลยเรามองว่าเป็นนโยบายที่จะต้องดำเนินการในระยะยาวค่ะก็คิดว่านโยบายแรกที่เป็นการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นรากฐานที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีวินัยการออมเขาสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้สามารถที่จะหารายได้ในช่วงวัยทำงานแล้วก็เก็บออมไปใช้ได้อย่างเกษียณค่ะก็คิดว่าถ้าประชาชนเนี่ยมีการเก็บออมที่มากพอนะคะมีความมั่นคงทางการเงินเขาก็จะเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมั่นคงแล้วก็ในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยค่ะก็ต้องสนับสนุนคนที่หน่วยทำงานหรือว่าแม้แต่คนที่ตั้งแต่รุ่นเด็กและเยาวชนไปเลยนะคะก็เขาควรที่จะได้มีการรับรู้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะคะแล้วก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องค่ะคนคนนึงอ่ะก่อนที่จะอายุ60ปีอ่ะควรจะต้องมีระบบการออมเงินยังไงระบบการเก็บเงินยังไงเพื่อที่จะให้เมื่ออายุ60ปีแล้วเนี่ยเราจะยังมีเงินยังชีพดำรงชีวิตอยู่ได้ไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายอาทิเช่นกระทรวงแรงงาน
คะเพื่อที่จะสนับสนุนให้คนเนี่ยได้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้รวมถึงเรื่องของการทำงานร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทำหน้าที่ในการสื่อสารให้คนทั่วไปได้รู้ว่าจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการส่งเสริมชมรมสมาคมส่งเสริมผ่านการทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผู้สูงอายุแล้วก็ในส่วนของการสนับสนุนด้านอาชีพก็เป็นเงินทุนที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยท่านเอาไปขยายกิจการที่ท่านมีอยู่หรือว่าไปเริ่มประกอบอาชีพจากภูมิปัญญาที่ท่านมีเพื่อที่จะให้ท่านนะได้มีรายได้แล้วก็ดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์มากที่สุดคุณผู้ชมครับหลังจากได้ฟังคำตอบจากทางภาครัฐกันแล้วผมก็มองว่าเราทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยเราต้องรู้ว่าเรามีสิทธิอะไรเราอยู่ในระบบสุขภาพแบบไหนและสิทธินั้นให้อะไรกับเราบ้างแล้วจะรู้อย่างเดียวก็ไม่พอนะครับเราต้องช่วยกันส่งเสียงหากเกิดปัญหารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถ้ามีคำถามเกิดขึ้นเราสามารถส่งเสียงได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนั่นเองครับตอนนี้ผมขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่ไม่มีการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานและยังดูแลพนักงานแบบครอบครัวตั้งแต่เริ่มทำงานด้วยกันไปจนถึงวัยชราอีกด้วยบริษัทนี้มีพนักงานสูงวัยที่มีอายุเกิน60ปีจำนวนนับร้อยคนเลยนะครับที่ยังปฏิบัติหน้าที่ในงานประจำกันต่อได้อย่างมีความสุขและเต็มประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับก็ต้องท้าความย้อนไปไกลเหมือนกันตั้งแต่สมัยที่บริษัทก่อตั้งนะครับคือตั้งแต่สมัยคุณทวดผมนะฮะมาจากเมืองจีนนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เป็นลูกจ้างหลังจากนั้นก็มาตั้งบริษัทเองนะครับก็มีการดึงญาติพี่น้องมาหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่มาจากจีนด้วยกันทำให้เกิดความผูกพันเหมือนเป็นครอบครัวทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวนะครับผมเนี่ยรุ่นที่4เนี่ยก็ยังยึดหลักนี้อยู่ก็คือทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาทำงานกับเรามา10 20ปี30ปีบางทีเขาไม่มีลูกหลานบางทีเขาไม่มีเงินเก็บแต่เขายังอยู่กับเราเนี่ยเขายังมีรายได้ยังมีข้าวกินยังได้มาเจอเพื่อนร่วมงานเงี้ยมันก็เป็นความสุขนะครับเราก็เลยสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนะก็คือไม่มีเกษียณอายุช่วงหลังมาเนี่ยกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีกฎหมายเกษียณเราก็เปิดโอกาสให้ถ้าเกิดคนที่อายุถึง60ปีแล้วต้องการเกษียณก็มีทางเลือกให้เขานะฮะก็จะมีเงินชดเชยตามค่าแรงตามอายุงานตามกฎหมายนะครับแต่ส่วนใครที่อยากจะทำต่อแล้วก็เปิดโอกาสให้ทำต่อไปเรื่อยๆเพียงแต่เราอาจจะมีการปรับหน้างานเช่นสูงอายุขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดเยอะไม่ต้องไปตากแดดเยอะไม่ต้องใช้แรงงานเยอะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนงานให้เหมาะสมนะครับนะฮะมันก็อยู่ที่หน้าที่ของเราที่จะผสมผสาน2เจเนอเรชันหรือจริงๆตอนนี้มัน3 4เจเนอเรชันที่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องพยายามผสมผสานให้ลงตัวที่สุดนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีคุณประโยชน์กับบริษัททุกๆคนนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรยังไงมากกว่านะครับอายุ71ครับทำงานมา40ปีครับเป็นหัวหน้างานนะครับตรวจเช็คระบบในโรงงานเกี่ยวกับความเรียบร้อยเกี่ยวกับระบบเครื่องจักรที่รับผิดชอบอยู่แล้วก็มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาของรุ่นน้องๆรุ่นใหม่ๆพนักงานคนใหม่ๆมีความสุขครับเนื่องจากว่าเราได้ถ่ายทอดวิชาไปเราได้ใช้ประสบการณ์เราที่เรามีอยู่แนะนำให้เข้าไปต่อยอดอีกทีนึงรู้สึกเรามีความภาคภูมิใจเราได้ใช้ชีวิตประจำวันให้มีความสุขแล้วก็ได้มีรายได้ด้วยครับแล้วก็บริษัทก็ได้ประโยชน์ด้วยก็คือวินวินครับชนะกันทั้งคู่ไม่ได้คิดอะไรมากครับอายุ64ปีครับอายุงาน43ปีครับเจ้าของโรงงานคือดูแลอย่างดีบอกไม่เป็นไรทำเรื่อยๆไปอันดับแรกคือมีเงินใช้ด้วยไม่เครียด
มีความสุขและได้ออกกำลังกายว่าจะเอาสัก80ปีจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทำมา35ปีแล้วค่ะก็เป็นพนักงานทั่วไปค่ะทำฟาร์มสะอาดทำทุกอย่างเลยค่ะงานไม่หนักงานสบายอิสระชอบมีความสุขกับเพื่อนฝูงทำงานแบบไม่เครียดไม่อะไรค่ะก็อยากได้เงินค่ะอยากได้เงินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวค่ะก็ข้อดีก็สนุกดีเด็กๆเรียกแม่เรียกยายค่ะบางทีเด็กๆก็บอกแม่ระวังนะรถลาอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆบางทีก็เป็นห่วงนะคะแต่บอกโอ้แม่ไม่ต้องกลัวแม่แม่สบายแม่ทำมานานแล้วบางคนจะเข้าใจผิดว่าอายุเลย60แล้วมาสมัครแล้วเรารับอันไม่ใช่นะครับเราจ้างคนไปเรื่อยๆจนพนักงานเนี่ยอายุเกิน60แล้วเราจ้างต่อครับเป็นอย่างนี้เราจะไปดูสภาพเศรษฐกิจและปากท้องของผู้สูงวัยในภาคเหนือกันต่อเลยนะครับที่นั่นก็มีองค์กรเอกชนอีกแห่งหนึ่งที่มองเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยในชุมชนมากๆจึงได้เปิดพื้นที่เพื่อให้ผู้สูงวัยหลากหลายอาชีพได้มารวมตัวกันทำในสิ่งที่รักและถนัดสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงวัยพร้อมกับสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนาไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์แบบนี้นะครับอากาศดีดีเลยทีเดียวเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่คนวัยกลางคนอย่างผมรวมถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับในเช้าวันอาทิตย์ก็คงจะกำลังนอนกันอยู่หรืออาจจะเพิ่งตื่นและอาจจะยังงวงเงียงวงเงียเนี่ยนะครับแต่ทราบไหมครับว่าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่1และ3ของเดือนที่นี่จะมีอีกหนึ่งกลุ่มคนที่จะมารวมตัวกันตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยนะครับผมเพื่อมาเปิดร้านขายของกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงใหม่และอาจจะเป็นคนที่อยู่ในภาคเหนือหรือจังหวัดใกล้เคียงก็เป็นได้เหมือนกันนะครับซึ่งที่นี่ก็จะเป็นศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่หรือจะรู้จักกันอีกนามก็คือโอเชียงใหม่ซึ่งข้างหลังผมจะเห็นได้นะครับว่าจะเป็นป้ายที่มีชื่อว่าเกษียณมาร์เก็ตนั่นเองครับแน่นอนครับชื่อแบบนี้ก็น่าจะบอกแล้วนะครับว่าเป็นตลาดสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณนั่นเองครับแต่นอกจากที่นี่จะเป็นสถานที่ที่จะให้คนสูงอายุได้มามีโอกาสขายของเพื่อหารายได้พิเศษหรือหารายได้เสริมนั้นที่นี่ก็ยังมีอีกหลายวัตถุประสงค์ด้วยนะครับเพื่อจะให้คนสูงอายุมารวมตัวกันอย่างมีความสุขไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำอะไรกันแล้วเขาขายอะไรเด็ดๆกันบ้างครับผมโอ้โหศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่แห่งนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมใหญ่โตมากๆแล้วก็ที่เกษียณมาร์เก็ตมีร้านค้ามาเปิดมากมายขนาดนี้ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรผมว่าให้เจ้าหน้าที่พาไปดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณภูมิสวัสดีครับโอ้โหนี่ก็คือคุณภูมิเนี่ยนะฮะก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รู้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเลยใช่ไหมครับใช่ครับเกษียณมาร์เก็ตแห่งนี้ใช่ครับนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีพี่ขิมเนี่ยนะครับแกจะมาเล่าสู่ฟังว่าที่นี่นั้นเปิดเพราะอะไรเปิดอย่างไรและเปิดมานานเท่าไหร่แต่สิ่งแรกครับคุณภูมิครับอยากจะเข้าไปเดินดูด้วยนะครับว่า มีคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายมาขายอะไรกันบ้างแล้วก็โอ้โหมีหลายมุมเหลือเกินคุณภูมิครับครับที่เกษียณมาร์เก็ตแห่งนี้มีกี่โซนกี่พื้นที่ครับเนี่ยมีทั้งหมด3โซนด้วยกันครับ3โซนมีอะไรบ้างครับครับมีโซนอาหารนะครับโซนขนมหวานแล้วก็มีโซนงานฝีมือครับนะครับผมมี3นะฮะ3พื้นที่เลยทีเดียวเนี่ยนะครับแล้วถ้างั้นเดี๋ยวคุณภูมิจะพาเราไปที่ไหนกันก่อนเนี่ยฮะเดี๋ยวไว้เราไปโซนอาหารก่อนมั้ยครับโซนอาหารก่อนนะฮะดีแล้วครับกำลังเช้าแบบนี้กำลังหิวเลยเป็นเบรคฟาสต์หรือมื้อเช้าโอ้สงสัยชุดใหญ่แน่นอนไม่ต้องกินอาหารกลางวันอาจจะไม่ต้องกินอาหารเย็นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าร้านเยอะมากครับคุณผู้ชมครับเชิญเลยครับคุณภูมิครับครับเชิญครับนะฮะนี่ชื่อว่าป้าตานะคะผมป้าตาสวัสดีครับป้าตาครับครับผมสวัสดีครับโอ้โหนี่ทำตั้งแต่เที่ยงคืนหรือเปล่าเนี่ยตื่นตีสามแล้วก็ลงมือทำโอ้โหแล้วก็หกโมงเช้าก็ออกจากบ้านมาเนี่ยแล้วป้าตาเองตอนนี้ขออนุญาต
ทราบด้วยนะครับโอ้โหนี่เยอะแยะมากมายบางอย่างเป็นน้ำพริกอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือปลาดุกกะเพรากรอบโอ้นี่เป็นปลาดุกเหรอครับจะทำจากเต้าหู้จะทำเป็นอ๋อทำจากเต้าหู้ค่ะแสดงว่าไม่ได้เป็นปลาดุกไม่ใช่เป็นเต้าหู้เป็นมังสวิรัติครับเป็นอาหารมังสวิรัติหมดจะเลยจะถามเลยว่าหมูในแกงฮังเลไม่ใช่หมูไม่ใช่ไม่ใช่ไก่เป็นโปรตีนกับโปรตีนเกษตรโปรตีนเกษตรกับรากเห็ดอันนี้คือแกงฮังเลแต่ไม่ใช่เป็นแกงฮังเลแบบใส่เนื้อสัตว์นะครับคุณผู้ชมพวกนี้ก็จะเป็นนี่สาหร่ายอันนี้โปรตีนสูงมากแล้วทำไมคุณป้าถึงขายอาหารมังสวิรัติครับคือปกติเป็นมังสวิรัติอยู่แล้วก็มังแล้วป้าก็อยากจะทำอะไรที่ว่ามังสวิรัติเนี่ย มันเป็นรูปแบบที่ไม่แตกต่างจากเนื้อสัตว์ครับคืออยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาทานมังสวิรัติเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคจะมาจากอาหารเยอะใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เจริญก้าวหน้าครับการแพทย์ก็เจริญใช่อาหารก็อุดมสมบูรณ์ครับแต่เหตุไฉนคนถึงป่วยเยอะอะไรที่ราคาแพงเนี่ยไม่ต้องทานหรอกทานไปแล้วมะเร็งมันรออยู่เราทานอาหารที่หาได้ง่ายๆในพื้นบ้านเราจริงๆแล้วคุณค่าอาหารก็ไม่ต่างกันครับต่อครับสวัสดีนะครับนะฮะสวัสดีครับอันนี้ป้าเล็กนะป้าเล็กสวัสดีครับป้าเล็กครับอันนี้ก็คือขายอะไรฮะแซนด์วิชนะฮะอันนี้เรียกว่าข้าวจี่ปาเต้ครับปาเต้อ๋อตับบดอ๋อปาเต้ตับบดส่วนนี้คือร้านอะไรฮะอันนี้คือคุณยายพันนีครับอันนี้ขายอะไรครับคุณยายครับนี่ขายแค่หมูครับแค่หมูโบราณครับโอ้โหคลาสสิกมากใช่ครับโอเคขายดีนะครับคุณยายนะครับครับผมครับนะครับผมอันนี้เป็นร้านน้ำเต้าหู้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฝนแล้วก็พี่ฝนครับคุณพ่อนะฮะกับอันนี้คุณลูกคุณป้าน้องสาวน้องสาวนี่เกษียณแล้วเหรอเตรียมตัวเกษียณค่ะเฮ้ยแหมยังสาวอยู่เลยนะฮะแหมนั่งนานไม่ค่อยได้แก่ก็ให้ลูกสาวเขาทำแทนสลับก็จริงๆแรกเริ่มคือที่บ้านทำเต้าหู้ยี้ค่ะเต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้เอาไปทำอะไรได้บ้างฮะจริงๆทานสดได้เลยอะค่ะก็ทานกับข้าวต้มได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีใช่ค่ะก็คือเมื่อสมัยก่อนนะครับผมตอนที่ป้ายังหนุ่มๆก็คือพี่ฝนก็จะซ้อนมอเตอร์ไซค์ของป้าไปส่งเต้าหู้ตามที่ต่างๆด้วยนะครับผมแล้วก็ที่บ้านก็คือจะบอกว่าทำเกี่ยวกับเต้าหู้มาตลอดอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้พี่ฝนก็ได้มีแตกลายอันใหม่ด้วยใช่ครับผมแล้วก็เนี่ยอันล่าสุดนะขอหันไปทางโน้นนิดนึงนี่ไอศกรีมเต้าหู้ไอศกรีมเต้าหู้แล้วก็เอาท็อปปิ้งเป็นขนมของป้าโอ่งในตลาดเอามาโรยเป็นท็อปปิ้งไอศกรีมเนี่ยค่ะเขาบอกว่าการทำงานเนี่ยนะครับในแบบธุรกิจครอบครัวเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีความท้าทายเนาะต้องพูดแบบเข้าตามจังหวะเขาอะค่ะคือเขาก็จะค่อยๆช้าๆใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบพยายามช้าๆคุยกับเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างเต้าหู้เคลอันเนี้ยค่ะคือเหมือนจะง่ายอย่างเงี้ยแต่พอไปเหมือนไปแทรกขั้นตอนบางอย่างที่เขาเคยทำว่าแบบตอกน้ำเสร็จมาเป็นเต้าหู้ก้อนมางี้ๆเสร็จปุ๊บมีเคลขั้นเขาก็จะแบบเดี๋ยวเคลจะต้องใส่ก่อนน้ำไหมหรือต้องรอให้จับตัวก่อนแล้วค่อยใส่เคลต้องอันนี้นี่เขานี่เขาเครียดค่ะเครียดกว่านี้อีกอะไรเงี้ยค่ะต้องให้ออกมาดีของเขาคือเต้าหู้ยี้ก็พอแล้วใช่เต้าหู้ยี้ก็พอแล้วและเคลคืออะไรทำไมต้องมาใส่อะไรปวดหัวใช่ครับผมเนี่ยนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นกันเยอะนะฮะในสังคมทุกวันนี้แต่อยากจะบอกคนรุ่นใหม่นะครับว่าเราเองนะฮะก็ควรจะเหมือนกับเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยนะฮะของคนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับเพราะเขาก็ผ่านโลกมาเยอะสุดท้ายก็ต้องเปิดใจทั้งทุกฝ่ายแหละใช่ไหมฮะขอให้ขายดีๆนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือพี่นกนะครับพี่นกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นกจริงๆชื่อป้าพันทิพย์ครับอันนี้เป็นลูกสาวอ๋อแล้ววันนี้คุณแม่ไปไหนฮะคุณแม่ปวดหลังค่ะอ๋อกลับไปพักผ่อนโอ้โหนะฮะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอีกร้านหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นขนมสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำนี่เลยนี่คือป้าน้อยสวัสดีครับป้าน้อยฮะสวัสดีครับกะทิยายมาลัยอันนี้เป็นขายอะไรครับเป็นวุ้นเหรอครับวุ้นยายมาลัยยายมาลัยนี่คือเป็นคุณแม่ของแม่สมัยก่อนคุณยายทำเป็นแบบวุ้นถาดครับวุ้นถาดเราตัดเป็นชิ้นๆแล้วลูกสาวก็มาตอนนี้มาพัฒนาว่าเราจะมีพิมพ์เป็นดอกไม้เป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาทำ
เมื่อกี้เนี่ยนะครับป้าน้อยก็เล่าอะไรบางอย่างให้ผมนะฮะนึกถึงสังคมทุกวันนี้นะครับคือหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในยุคนี้และยุคต่อๆไปถ้าไม่มีของที่เป็นรากฐานที่ดีสุดๆของยุคเก่าๆอยู่เป็นพื้นฐานที่แน่นและแข็งแรงและดีมากๆอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้และยุคหน้าก็อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็เป็นข้อคิดดีที่ได้จากนะฮะเกษตรมาร์เก็ตก็อยากจะเชิญชวนนะฮะคนรุ่นใหม่นี่นะครับลองมาเปิดหูเปิดตามานะฮะเรียกว่าเปิดใจลองรับประทานอาหารนะครับผมแปลกใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยทานมาก่อนจะได้มาช่วยนะฮะผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้มาเรียนรู้พูดคุยกับผู้สูงวัยแล้วก็อาจจะเกิดอะไรใหม่ๆที่มาจากพื้นฐานเก่าๆมีทั้งความรู้มีประสบการณ์ที่มีสตอรี่นะฮะมาเล่าให้เราฟังได้เยอะมากๆที่บางครั้งเราจะได้เรียนรู้เพื่อไปปรับวิธีคิดปรับทัศนคติเพื่อจะออกไปจากตลาดแห่งนี้นอกจากจะได้อร่อยแล้วก็ยังจะได้ข้อคิดดีๆกำลังใจดีๆต่อไปนั่นเองครับจุดเริ่มต้นของเกษียณมาร์เก็ตเนี่ยค่ะในทีมเองเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกันว่าคนเกษียณเนี่ยความจริงแล้วอ่ะไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเลยนะ คือคนอาจจะคิดว่าคนเกษียณคือวัยที่เป็นไม้ใกล้ฝังแต่มันก็จะยังมีอีกผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณอีกหลายๆคนที่เขาอ่ะยังไม่เคยที่จะเริ่มทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจมาก่อนเลยแต่ว่าหลังจากที่เกษียณแล้วเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้หันไปทำในสิ่งที่ตัวเองเคยฝันจะทำเคยคิดจะทำเมื่อในครั้งในอดีตหลังจากเกษียณมันเป็นช่วงฟรีไทม์ที่เขาอยากจะทำอะไรก็ได้ครับแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้เกษียณอีกบางกลุ่มที่รู้สึกอยากจะส่งต่อความรู้ประสบการณ์ชุดประสบการณ์ความรู้ที่ตัวเองสั่งสมมาตลอดชีวิตเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ก็เลยทำให้ทีมงานเรารู้สึกว่าเราจะต้องสร้างพื้นที่บางอย่างที่ทำให้ทั้งสองเจนเนี้ยมาเจอกันให้ได้โดยที่มีเราเป็นแพลตฟอร์มอยู่ตรงกลางก็เลยเกิดกลายมาเป็นเกษียณมาร์เก็ตขึ้นชื่อของเราในสโลแกนของเราก็คือพื้นที่สร้างสุขของคนรุ่นใหญ่แด่คนทุกวัยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราอ่ะได้พบเห็นนะคะหลังจากที่ได้ทำตลาดมาได้สักระยะนึงเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราเห็นก็คือรอยยิ้มของคนที่มาเดินในตลาดพ่อค้าแม่ค้าทุกคนเนี่ยจะมีรอยยิ้มกลับไปเสมอแล้วก็จะมีมิตรภาพใหม่ๆจะมีมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นมาในทุกๆครั้งที่เราจัดตลาดเราได้สามารถสร้างพื้นที่ที่ทำให้คนที่มาเดินหรือโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาได้รู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็เขามีพื้นที่ที่เขาได้แสดงออกในเรื่องของความคิดในเรื่องของความสามารถของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ทีมงานของเราเองทุกคนเนี่ยรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของคนคนหนึ่งคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในปี2018เป็นปีที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าเด็กเกิดใหม่เป็นครั้งแรกซึ่งแน่นอนครับว่าจุดตัดนี้จะทำให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานที่น้อยลงเงินในธนาคารที่ลดลงเพราะผู้สูงอายุต้องเอาเงินเก็บออกมารักษาตัวเองรัฐบาลก็เก็บภาษีได้น้อยลงเพราะแรงงานก็ลดลงนอกจากนั้นเรายังจะขาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งก็จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตด้วยนั่นเองครับดังนั้นผมจึงขอกลับมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองถึงแนวทางการแก้ปัญหาและการเตรียมรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เริ่มก่อตัวและตามมากับสังคมสูงวัยกันต่อเลยครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับที่สละเวลาให้เกียรติมาให้ข้อมูลความรู้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสังคมสูงวัยนั่นเองครับอาจารย์เองสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะอะไรครับก็เพราะสมัยผมทำทีวีเหมือนคุณพูดสิครับ ผมดำเนินรายการเหมือนคุณครับผมไปเชิญนักประชากรศาสตร์มาแล้วพอเขาให้ข้อเท็จจริงกับผมผมตกใจเขาบอกว่าอาจารย์รู้ไหมว่าอีกประมาณสัก10กว่าปีข้างหน้าครับเราจะมีผู้สูงอายุจำนวนมากถึง1ใน3ของคนทั้งประเทศ
ผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนมากมายมหาศาลเดินไป3คนเป็นผู้สูงอายุ1คนคนวัยสัดส่วนของคนวัยทำงานเล็กลงเด็กเกิดมายิ่งน้อยน้อยเดี๋ยวนี้เนี่ยเกิดไม่ถึง 500,000 แต่ตายเนี่ยมากกว่าครับประชากรก็น้อยลงครับและเด็กที่เกิดใหม่เกิดจากคนที่ไม่พร้อมที่เราเห็นแบบท้องก่อนวัยหรือใช่มั้ยฮะครับแต่คนที่พร้อมดันไม่ท้องอยากมีลูกไปผสมแล้วผสมอีกก็ไม่มาเพราะอาจจะมีลูกตอนอายุเยอะหน่อยด้วยใช่มั้ยฮะถูกครับและในที่สุดก็จะได้เพียงแค่สถิติคือมีลูกคนเดียวไม่เกิน2คนครับและคุณลองคิดดูว่าต่อไปคนที่จะจ่ายภาษีอากรคนพวกนี้อีก10กว่าปีก็จะเป็นวัยแรงงานขึ้นเรื่อยๆครับปัญหาคำว่าสังคมสูงวัยไม่ใช่ปัญหาของคนสูงอายุอย่างผมขณะนี้แต่เป็นปัญหาของคุณรุ่นคุณและรุ่นเด็กประเด็นที่หนึ่งเมื่อคนอายุยืนขึ้นทำไมต้องหยุดทำงานเร็วล่ะคุณก็ต้องทำงานให้ยาวที่สุดเท่าที่ทำได้ครับพอทำงานได้ยาวคุณพึ่งพาตัวเองทางรายได้ก็มากขึ้นครับเวลาที่คุณจะหยุดแล้วเวลาที่เหลือก่อนตายที่คุณต้องไปพึ่งพาคนอื่นหรือพึ่งพาเงินออมก็จะน้อยลงถูกไหมใช่ครับแต่ปัญหาคือทั่วนี้ครับอาจารย์ครับทางรัฐเองก็ยังเขาเรียกว่ายังยืนหยัดว่าจะให้อายุเกษียณคือ60ทั้งที่หลายประเทศเข้าไป65แล้วใช่ไหมฮะเราควรจะขยายอายุการทำงานให้ยาวขึ้นครับแต่คุณคริสต้องช่วยคิดว่าเราควรจะให้ทุกคนเนี่ยยาวขึ้นไหมคงไม่จำเป็นต้องเป็นทุกคนอาจจะเป็นออปชันอาจจะเป็นออปชันเพราะอะไรครับถ้าคุณขยายทุกคนทุกอาชีพจาก60เป็น65สมมุติครับพวกเดทบูธสบายเลยคุณจะเจอไหมครับคนเช้าชามเย็นชามนั่งเฉยๆกินเงินนั่งเฉยๆเป็นนายพลไม่ต้องทำอะไรให้คนอื่นเขาทำครับเสร็จแล้วพอ60ขยาย65อ้าวกินต่ออยู่ต่อนั่งนั่งนอนๆ5ปีเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกจะขยายอายุการทำงานกับอาชีพอะไรโอเคถ้าเป็นอาชีพขับเครื่องบินโอ้ไม่ไหวครับคุณนั่งแม่เครื่องบินที่คุณอายุ65ครับอาจจะต้องขออนุญาตใช่ไหมครับมียกตัวอย่างให้มันชัดเจนใช่ครับแต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการยิ่งอายุมากยิ่งชำนาญการครับเพราะฉะนั้นเวลาจะขยายอายุเกษียณ1หน่วยงานนั้นมีความพึงประสงค์ก็ต่ออายุเป็นคนๆไปครับขณะเดียวกันคนทำงานอาจจะไม่พอใจจะทำต่อเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะหยุดมันก็ไม่มีปัญหาถ้าคุณขยายทุกคนปั๊บเดี๋ยวเหมือนฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสก็จะมีคนบอกว่าเขายังอยากจะหยุดเขาอยากจะได้เงินเพนชั่นแล้วคุณไปให้เขาขยายมันก็เดินกระบวนกันใช่ไหมครับแล้วเราจะมีวิธีที่จะส่งเสริมหรือให้โอกาสที่จะให้ผู้สูงอายุหลายๆคนที่อยากจะมีอาชีพใหม่หรือออกมาทำอะไรที่ไม่เคยทำอย่ามองว่าจะฝึกงานให้กับผู้สูงอายุแต่ต้องฝึกให้กับคนที่ยังไม่สูงอายุเพื่อต่อไปในอนาคตเขาก็จะเป็นผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องหยุดเมื่อหยุดหรือเวลาที่เหลือจนกระทั่งตายก็จะมีเจ็บด้วยตรงนั้นครับคำถามคือคุณจะพึ่งพาใครก็ต้องพึ่งพาเงินออมของเราเองและคริสคิดว่าคุณจะออมเมื่อไหร่นะครับที่จะทำต้องออมตั้งแต่หนุ่มสาวใช่ครับออมตั้งไว้ทำงานแก่แล้วออมก็ไม่ทันอีกครับสมมติว่าคุณคนยังยึดแบบเก่าทำงานอายุ20 60ปีหยุดทำงานคุณทำงาน40ปีถูกไหมครับผมแล้วถ้าใน40ปีนี้คุณออม1ใน4คุณจะอยู่ได้อีกกี่ปีจากเงินออมคุณอยู่ได้อีก10ปีเท่านั้นเองครับก็แปลว่าคุณจะตาย70เลยถ้ามันไม่ตายนะครับคุณเอาอะไรล่ะครับสมัยนี้หวังพึ่งลูกใช่ไหมครับหวังพึ่งรักตายเปล่าเพราะฉะนั้นต้องนั่งคิดแล้วนะครับตั้งแต่วัยทำงานคุณจะออมอย่างไรและออมควรจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไหมครับเพราะตอนหลังเงินเดือนคุณก็มากขึ้นรายได้คุณมากขึ้นคุณต้องออมให้มากขึ้นอีกเพราะว่าวันหนึ่งคุณต้องหยุดและคุณก็ต้องเผื่อว่าคุณจะอยู่กี่ปีตายซึ่งต่างกันกับพวกข้าราชการพวก
พนักงานบริษัทห้างร้านที่เขาอยู่ในระบบประกันสังคมครับเพราะอันนั้นเขามีระบบสวัสดิการที่เขาบังคับออมแต่ชาวบ้านทั่วไปพวกแรงงานอิสระอีก20ล้านคนไม่มีระบบบังคับออมไม่มีระบบสวัสดิการเพื่อการออมเลยครับเราก็ต้องพูดตรงๆว่าคนในบ้านเราบางกลุ่มบางประเภทก็ไม่ค่อยมี futuristic planning ก็คือการวางแผนเพื่ออนาคตก็ดูแต่ปัจจุบันมันก็จะยิ่งพอกหางหมูไปเรื่อยๆแล้วมันก็น่าจะเป็น time bomb เวลาระเบิดเวลาเกิดขึ้นใน10กว่าปีข้างหน้าคือในสมัยก่อนเนี่ยคน20ล้านคนที่เป็นแรงงานอิสระอย่างพวกคุณเนี่ยเขาบอกพวกนี้รายได้ไม่แน่นอนไม่มีนายจ้างที่จะหักเงินไปใส่กองทุนถูกไหมครับครับจะไปเก็บเขาได้ยังไงล่ะ 5% แล้วรัฐจะเติมยังไงมันทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเพโรไม่มีระบบเงินเดือนที่แน่นอนใช่ครับแต่ขอโทษตอนนี้มันมีระบบดิจิทัลคริสก็กลับมานั่งคิดสิครับคริสไปซื้ออะไร1,000 บาทผมก็เก็บ 3% 30บาทเพิ่มขึ้นไปในแบต 7% เพิ่มขึ้นไปในแบต 7% ก็คือเป็น 10% ไม่ได้แบบคนละเรื่องกัน 7% ยังคงเดิม 3% นี่ใส่ชื่อคริสทุกครั้งที่คุณไปซื้อของคุณเสียแบต 7% คุณซื้อของที่นี่ 1,000 บาทเก็บ 3% คือ30บาทรัฐเติมให้อีกเท่าตัวเอาไหมก็น่าสนใจนะฮะแล้วก็ทำก็เหมือนเป็นการออมแบบมีวินัยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคนมีรายได้กับรายจ่ายมันเท่ากันคุณหักเงินตอนรายได้ไม่ได้เพราะไม่แน่นอนคุณหักตอนรายจ่ายสิครับ ถามจริงมันจะกลับไปเหมือนข้าราชการไหมครับข้าราชการรายได้มาถูกหัก 5% รัฐเติม 5% ครับแต่คุณหักจากรายได้ไม่ได้เพราะไม่แน่นอนคุณหักจากรายจ่ายสิครับครับแล้วเดี๋ยวนี้ระบบดิจิทัลมันทำได้ไหมใช่ครับทำได้ใช่ไหมเก็บข้อมูล AI แป๊บเดียวก็ทำได้อยู่แล้วคุณไปซื้อของเนี่ยแค่กดจึ๊บมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขับไปใส่มันก็หัก 3% ให้เสร็จใส่อยู่ในชื่อคริสใช่สิ้นเดือนคุณก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเฮ้ยเดือนนี้เราออมไปเท่าไหร่แล้ววะรัฐเติมหรือยังแล้วเผลอๆคริสจะรู้ด้วยว่าไอ้ร้านที่เราไปซื้อมันโกงแวดหรือเปล่าผมไปช่วยรัฐบาลคิดเรื่องนี้แต่กระทรวงการคลังยังบอกระบบเรายังไม่พร้อมผมก็บอกว่าทีคนละครึ่งคุณทำดีดีเขาก็พูดไม่ออกพอพูดถึงเรื่องฝึกให้คนมีอาชีพสำรองทำงานได้ยาวขึ้นกระทรวงแรงงานก็ต้องกรมแรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะกระทรวงแรงงานไปทางนู้นครับอีกเรื่องนึงเรื่องที่จะต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นช่วยกันดูแลเพราะว่าผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จแล้วออกมาทำงานต่างถิ่นประสบความสำเร็จไม่กลับบ้านแต่พวกไม่ประสบความสำเร็จกลับบ้านตกลงในท้องถิ่นต่อไปจะมีผู้สูงอายุจำนวนมากและเป็นบุคคลที่ไม่ประสบความสำเร็จคุณต้องกระจายอำนาจให้อบต.เทศบาลมีอำนาจจริงในการที่ช่วยดูแลกระทรวงมหาดไทยมันกระจัดกระจายกันเหลือเกินเพราะฉะนั้นจิ๊กซอที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือต้องมีเจ้าภาพที่คิดเป็นระบบและมีอำนาจในการที่จะวางแผนบูรณาการและทำให้เป็นจริงได้ครับดังนั้นก็อีกหนึ่งจิ๊กซอแล้วกันครับที่อาจารย์เล่ามาก็น่าจะเป็นเรื่องราวของการปลูกและฝังอบและรมเพื่อให้มีค่านิยมนะครับของการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปัญหาและประเด็นของผู้สูงวัยกับสังคมสูงวัยไม่งั้นอีกประมาณสัก10ปีประเทศไทยเจอข้าศึกใหม่แน่และคุณหนีไม่พ้นด้วยผมหวังว่ารายการในตอนนี้จะสะท้อนปัญหาและทิศทางในการเดินต่อของสังคมสูงวัยในมิติเศรษฐกิจได้อย่างกระจ่างและสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกคนได้ฉุกคิดแล้วหันมาเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนจะสูงวัยตั้งแต่วันนี้นะครับมาร่วมกันตั้งคำถามและค้นหาทางออกร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมไทยในรายการ The Last Jigsaw ต่อเติมไทยซีซั่น3สูงวัยไม่ไกลตัวกับมิติสุดท้ายของสังคมสูงวัยในครั้งหน้านะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ